ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็นี่นะครับลานสายฟ้าของพระเจ้าอยู่หัวนะครับต่อ VR009 นะครับลานสายฟ้าก็ขอขอบคุณครับกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเล่าเรื่องถึงเกี่ยวกับ VR009 นะครับเอาไปดูกันเลยนะนี่หาข้อมูลได้บริเวณนี้เลยนะครับในคันรอบไปเลยนะครับนี่นะครับก็อย่าลืมครับหาข้อมูลได้นะครับที่ www นะครับ bangkok bizenenews.com นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับกรุงเทพธุรกิจนะครับอย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะครับแชร์ไป1ครั้งแชร์เสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับเกี่ยวกับทุกคนมันจะมีลักษณะเป็นวิทยุสมัครเล่นแบบทั้งสีดำแล้วก็สีแดงนะครับจะเห็นได้ว่าพระเจ้าอยู่เราก็นะครับถือวิทยุตลอดเวลาในการทำงานนะครับหาข้อมูลได้ที่โดยนะกรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่18ตุลาคม2559นะเวลา 05.30 นะครับมีคนอ่านไปแล้วครับ 2,015 ครั้งนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณครับตัวอ่านหนังสือตัวนี้นะครับตัว TTS นะครับ VR009 พระหัตถ์จากฟ้าเรื่องเล่าของ VR009ภาพที่คนไทยคุ้นเคยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจในทุกๆพื้นที่ทั้งที่ทุรกันดารพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกน้ำท่วมดอยสูงอุปกรณ์ข้างพระวรกายที่ขาดไม่ได้คือวิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปและแผนที่โดยเฉพาะวิทยุสื่อสารนั้นทรงโปรดมากทรงศึกษาค้นคว้าทดลองทรงตรวจซ่อมและปรับแต่งเครื่องวิทยุสื่อสารที่ทรงใช้งานด้วยพระองค์เองและพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารระบบสายอากาศเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารได้ในระยะทางไกลๆไม่รบกวนระหว่างกันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงแก่ปวงนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยและแก่กรมไปรษณีย์โทรเลขที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยการติดต่อสื่อสารทางวิทยุในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นทรงทดลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุและรับสัญญาณด้วยพระองค์เองทรงเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการติดต่อสื่อสารทั้งในแง่ความถูกต้องของคำพูดติดต่อสื่อสารและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพระองค์จะทรงทักท้วงตักหากนักวิทยุสมัครเล่นคนใดมิได้ปฏิบัติตามระเบียบขณะเดียวกันจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำแนะนำอธิบายปัญหาเทคนิคด้วยภาษาง่ายๆให้หายข้องใจได้ทุกครั้งด้วยเหตุนี้เมื่อกรมไปรษณีย์โทรเลขได้ก่อตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัครหรือเรียกย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า VR Voluntary Radio ขึ้นกรมไปรษณีย์โทรเลขจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสัญญาณเรียกขาน VR009 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคม2524ในแต่ละข่ายวิทยุสื่อสารก็มีพระนามเรียกขานเป็นการเฉพาะข่ายวิทยุสื่อสารนั้นๆแตกต่างกันไปอาทิกศ.9 เดโชชัย1พระองค์ทรงใช้วิทยุกับศูนย์สายลมกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อทดสอบสัญญาณหลายครั้งบางโอกาสทรงพระราชทานคำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่องรับส่งวิทยุที่ซับซ้อนตลอดจนพระราชทานความรู้เกี่ยวกับสายอากาศและการเผยแพร่กระจายคลื่นและลักษณะการถูกรบกวนของคลื่นวิทยุในข่ายต่างๆและวิธีแก้ไขเหตุการณ์สำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่ข้าราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขและยังจารึกไว้ในความทรงจำตราบเท่านานคือเมื่อกรมไปรษณีย์โทรเลขได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13ระหว่างวันที่8ถึง17ธันวาคม2528ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานของคณะกรรมการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องและสนามแข่งขันทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำแนะนำการแก้ไขปัญหาการรบกวนของเครื่องวิทยุถ่ายทอดสัญญาณซึ่งจะใช้ในเครือข่ายของคณะกรรมการต่างๆจนเครื่องวิทยุถ่ายทอดสัญญาณใช้งานได้ตามปกติทำให้งานของประเทศชาติไม่เสียหายนับว่าทรงพระปรีชาสามารถสูงยิ่งและในคราวเกิดวาตภัยที่ตำบลสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ประชาชนจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ไซลมและพระราชทานคำแนะนำวิธีการติดตั้งข่ายสื่อสารเพื่อติดต่อระหว่างผู้จะเข้าไปยังพื้นที่กับนักวิทยุสมัครเล่นในกรุงเทพมหานครทรงพระราชทานคำแนะนำการเตรียมแบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมมือถือทำให้การดำเนินงานช่วยเหลือของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นประสบผลสำเร็จคำแนะนำเกี่ยวกับการนำวิทยุสื่อสารออกไปใช้งานในกรณีฝนตกซึ่งเป็นความตอนหนึ่งที่ได้พระราชทานคำแนะนำไว้แก่ศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุอาสาสมัครหรือศูนย์ไซลมเช่นเมื่อจำเป็นต้องนำวิทยุสื่อสารมือถือออกไปใช้งานในกรณีฝนตกหรือน้ำท่วมแล้วเกรงว่าน้ำจะกระเด็นใส่เครื่องหรือเครื่องตกน้ำให้นำเครื่องวิทยุสื่อสารใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัวว่าตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ผูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่ชั้นหนึ่งกับหัวกันแล้วก็ผูกหนังสติ๊กลงทะเลยังได้เสียงก็ออกมาได้ดีพอสมควรนอกจากบางทีจะมีกรอบแกรบนิดหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆก็หมุนได้จากข้างนอกใส่ถุงพลาสติกก็สามารถหมุนปุ่มหรือทำอะไรได้หลายอย่างเสียดายเครื่องก็ต้องระมัดระวังอย่างนั้นเครื่องที่ใส่ถุงพลาสติกแล้วอาจใส่ในกระเป๋าหรือสะพายไว้ก็ได้ครับก็อย่าลืมติดตามงานทาง Facebook Subscribe คุณพัสด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่นะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้วิทยุสมัครเล่นอย่างเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อนะครับนะครับก็นี่นะครับหาข้อมูลได้นะครับที่กรุงเทพธุรกิจนะครับนี่หรือว่าโดยกรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่18ตุลาคม2559เวลา 05.30 นะครับก็อย่าลืมช่วยแชร์ช่วยเฟซช่วย Twitter ช่วยคุณคนพัสด้วยนะครับสำหรับบทความตรงนี้ครับน่าประทับใจมากคุณคนพัสสักชิ้นหนึ่งสัญญาณเน็ตก็ผมก็น้อยไปนะครับเอาละครับไม่เป็นไรนะก็อย่าลืมติดตามวันทาง Facebook Subscribe มาด้วยนะขอขอบคุณครับ